สถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7และบริษัทกันตนาร่วมกับไลฟ์ออนเอฟไร่ทิพย์เนสกาแฟวันทูคอลซอสฮาบุไนโซรัลครีมแป้งเด็กน่ารักมาม่าซูซูกินีเวียโจตันเปาวินวอชโตโยต้ามามี่ป๊อกโกเครื่องครัวแกรนด์ฟิสคาราบาวแดงซูเล็กซาตินพระอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้ SVOAเต็มใจเสนอคดีเด็ดสวัสดีครับผมพิสิทธิ์กิรติการโกนกับรายการคดีเด็ดวันนี้มีเรื่องเด็ดๆมาฝากเป็นเรื่องอะไรบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนครับคดีนี้ละม่อมไม่เกี่ยวเกี่ยวที่ละเมาะไปดูงูกินหางกินกลางตลอดตัวพบกับการข่มขืนที่แสนจะขมขื่นไปดูเรื่องของความรักที่รักจึงมาหาจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อของของลุงกลายเป็นของกลางคดีนี้เกิดเหตุเพราะคอยคอยใครใครคอยพบกับเพื่อนรักหักเหลี่ยมโคตรไปดูเรื่องรักๆหลังมอเตอร์ไซค์คดีนี้มาแปลกแค่อ่านหนังสือพิมพ์ก็โดนจับไปดูเรื่องวุ่นเพราะมาเปลี่ยนความรักเป็นเหตุแล้วเหตุอะไรต้องดูเรื่องนี้ต้องปรับได้แต่จูนไม่ได้ดูคดีทำร้ายร่างกายที่สุดท้ายต้องกลายร่างดูการโจรกรรมที่กรรมเป็นของโจรช่วงที่1สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานไลฟ์ออน F ธัญพืชไร่ทิพย์ Nescafe 3 in 1 My Cup ถ้วยไหนล่ะถ้วยโปรดของคุณสวัสดี1 2 callคดีนี้ไปดูเรื่องธรรมชาติของคนไม่ธรรมดาครับผมจ่าสิบตำรวจคงศักดิ์เสนาในผู้บังคับหมู่งานจราจรสน.คันยาวรับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีพระมั่วสุมกับศรีกาอยู่ในป่าละเมาะข้างทางคุณตำรวจได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีพระมั่วสุมกับศรีกาในป่าละเมาะก็รีบรุดไปดูเลยครับอุ๊ยโอ้เห็นเหลืองๆเอาโอ้โหหยุดโอ้โหผิดแล้วเอาจีวรพระไปนุ่งเฉยเลยเอาเปลี่ยนกันหน่อยไหมเฮ้ย อะไรเนี่ยสลับมาเลยเฮ้ยท่านเป็นพระแล้วทำไมมานอนกับศรีกาอย่างนี้ล่ะไม่น่าถามตอบมาตรงๆงี้เลยนะงงเหมือนกันนะครับแหมเฮ้ยงั้นขอดูใบสุทธิหน่อยจะดูไปทำไมแล้วอ้าวไม่ดูเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นพระจริงหรือพระปลอมจะดูทำไมปลอมอยู่แล้วไม่มีหรอกไอ้ใบสุทธิของสุทธิถามจริงตอบตรงโอ้ดีง่ายดีถามจริงก็ตอบตรงแบบนี้ตัวง่ายเลยครับไม่ต้องไปหาเจ้าอาวาสแล้วเข้าคุกกันตรงๆเลยละกันนะครับอยู่กับผู้หญิงอยู่ก็ตกใจก็คว้าผิดถูกคว้าไอ้พระก็ไปคว้าเสื้อผ้าของลูกศิษย์อะไรมาใส่ลูกศิษย์ก็ไปคว้าของพระมาใส่เป็นใบสุทธิปลอมก็เลยเอาตัวส่งร้อยเวรดำเนินคดีเรื่องนี้พระปลอมและตำรวจล่ะปลอมไหมขอขอบคุณจ่าสิบตำรวจคงศักดิ์เสนาในผู้บังคับหมู่งานจราจรสน.คันนายาวเจ้าของเรื่องพระปลอมคดีนี้ไม่ใช่เด็กแนวแต่เป็นผู้ใหญ่แนวไหน
ไปดูครับกระผมในดาบตำรวจประเดิมไม้สะพานตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราก็เห็นรถกรุงเทพฉะเชิงเทรารัญญาประเทศนะครับก็มีคนเดินลงมาเนี่ยคุณตำรวจคนนี้ไปตลาดที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับสักพักก็มีรถจากอรัญญประเทศมาจอดแล้วแกก็เห็นภาพนี้ครับคุณผู้ชมเอ๋ Article. ทำไมมันเดินเป็นแถวอย่างกระทวนลูกเป็ดเรียบร้อยขนาดนี้อ้าวเลี้ยวก็เลี้ยวตามครับแม่อุ้ยตามกันเป็นงูหลามเลยนะครับโอ้ยมันอะไรกันเนี่ยฮะโอ้โหดูสิครับเดินแถวตอนเลี้ยงหนึ่งเอาเดินไปไหนก็ตามกันไปสันนิษฐานว่ากลัวหลงนะครับแม่ยังไงครับมาเคลียร์กันหน่อยสิเนาะนั่นชี้ให้ไปคุยกับคนนู้นเลยเอาเนาะชี้ส่งกันไปเรื่อยครับเอาเนาะไม่ต้องชี้ไปคนอื่นแล้วไม่มีแล้วข้างหน้าแกมีใครแล้วแล้วทำไมเดินตามกันอย่างนี้เนี่ยกลัวหลงกลัวใครหลงกลัวพวกมันนี่เราหลงแล้วทำไมต้องกลัวหลงอ่ะเนี่ยเขมรกันหมดเลยเป็นเขมรเอ้าเขมรหมดแล้วไปบอกทำไมเราแบบนี้ก็โดนดิเออเอาสิเอาอ้าวถ้างั้นไม่ต้องกลัวหลงตามมาเลยนะไปไหนอ่ะไปโรงพักไงไปโรงพักไม่หลงเหรอไม่หลงตามมาเลยมาเนี่ยมาลูกอ้าวก็ดีนะครับจับกันง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเออเรื่องนี้สั้นดีแต่ยังไม่จบครับคุณผู้ชมอ้าวเดินตามกันไปอ้าวเอาเข้าไปคุณตำรวจเป็นหัวแถวไปเลยดีครับเหมือนพ่อเป็ดนำลูกเป็ดเลยครับแล้วคุณจ่าก็เดินนำลูกแถวชาวเขมรไปถึงโรงพักท่ามกลางความประหลาดใจของคนทั้งตลาดว่าคุณจ่าจะฝึกแถวเขมรหรือไงนะตะเบียงตะโอนมีคนนึงเนี่ยเป็นคนเดินนำเขาเลยครับและจะมีคนเนี่ยเดินตามเป็นเดินเรียงแถวตอนเลยคล้ายๆกับลูกเป็ดชาวกัมพูชาที่หลบหนีเข้าเมืองมาเดินดีๆล่ะเดี๋ยวหลงทางเสียเวลาหลงรัชดาติดเหม่งจ๋ายขอขอบคุณดาบตำรวจประเดิมเวสพันธ์ผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสพ.เมืองฉะเชิงเทราช่วยราชการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราเจ้าของเรื่องเดินตามเป็นแถวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูต่อครับช่วงต่อไปพบกับการข่มขืนที่แสนจะขมขื่นไปดูเรื่องของความรักที่รักจึงมาหาจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อของของลุงกลายเป็นของกลางใครมีเรื่องดีใครมีเรื่องเด็ดส่งมาให้เราดูที่รายการคดีเด็ดตู้ปน2ปน ฝบึงทองหลางกรุงเทพ10242ไปดูการข่มขืนที่ฟ้องด้วยภาพผมดาบตำรวจนิยมมูลเฉลียวผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลพระประชัยเขต1วันนี้ครับถูกฉุดมากำลังจะถูกข่มขืนอยู่แล้วแต่เธอก็อ้อนวอนสุดชีวิตละครับแม่อย่าทำหนูเลยพี่หนูไหว้ละมึงไหว้อะไรมือเดียวไหว้ต้องไหว้2มือสิวะเอาดูมันก็อีกมือน้องเขาปิดของเขาไว้แกนี่เลวและยังใจร้ายอีกไหว้2มือไม่ได้พี่ทำไมไหว้ไม่ได้ไหว้สองมือมันต้องยกหมดอะมันน่าเกลียดมันน่าเกลียดกูทนได้ไม่เป็นไรไอ้หน้าด้านไอ้เลวเขาอายไม่ใช่แกทนได้หรือไม่ได้ดูมันอย่าเลยพี่มันไม่น่าดูกูดูได้มันน่าเกลียดกูดูได้มึงไหว้สองมืออย่างนี้แม่งกูตบนะอย่าเลยพี่มันไม่น่าดูกูดูได้มันไม่น่าดูเอ๊ะกูบอกกูดูได้อะยกเดี๋ยวนี้เฮ้ยอะไรเป็นอะไรตกใจอะไรครับอีเวนมึงเป็นผู้ชายเหรอเนี่ยมึงเป็นผู้ชายเหรอเนี่ยก็บอกแล้วคุณไม่น่าดูน้ำหน้าอยากดูของเขานักเป็นไงเหมือนของตัวเองเปียบเลยตกใจสิพุ่งเข้าตาเต็มๆเกือบตาบอดเลยไม่เล่าเออฉุดมาได้กระเทยทั้งแท่งเออไม่กล่าวนะพี่มาดูใหม่แล้วกันนะนัดหมอไว้แล้วจะผ่าแล้วเอาไหมล่ะเขานัดแล้วนี่แต่เอาไม่เอาก็โดนครับโดนตำรวจจับก่อนแม่ข่มขืนไอ้เลวยกมือไหว้ข้างเดียวแต่ในมือข้างนึงเนี่ยปิดที่อวัยวะเพศไว้ทำไมยกมือไหว้ข้างเดียวคนเรามีสองมือจะต้องยกมือไหว้สองมือถือก็เลยยกมือไหว้อีกมือนึงถามหน่อยตกใจทำไมอย่าบอกนะว่าไม่เคยเห็น
ขอขอบคุณดาบตำรวจนิยมมูลเฉลียวผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสน.พระพลาชัย1เจ้าของเรื่องข่มขืนกระเทยคดีต่อไปไปดูเรื่องของเพื่อนรักเพื่อนแค้นครับผม10ตำรวจเอกสมศักดิ์ภูวดลวรนาถตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอำเภอวิชัยครับมีพลเมืองดีมาแจ้งนะครับว่ามีการลักลอบเล่นการพนันนะในป่าละเมาะแห่งหนึ่งนายคนนี้เป็นนักพนันครับพอตำรวจมาก็ใส่เท้าสุนัขโกยแนบมานั่นเลยไอ้โกไปแยกกันโอ้ยมึงอย่าตามกูมาไอ้โกเสียงอะไรครับตายชักมีสุนัขจริงๆวิ่งตามมาครับเป็นสุนัขของแกเองเห็นเจ้าของมันวิ่งมันก็นึกว่าเจ้าของชวนเล่นมันเลยวิ่งไล่สนุกมันเลยเอานั่นมัวแต่ไล่ทะเลาะกับหมาอยู่เลยหนีไม่ทันตำรวจมาแล้วเอาแอบหน่อยพี่แอบหน่อยโอ้ดูมันวิ่งตามครับด้วยความรักนิ่งนั่งนิ่งโอ้ยช่วงวงนี้มันไม่ฟังมันซะเลยครับมันคิดว่าเล่นกับมันยิ่งห้ามมันก็ยิ่งเล่นไปกันใหญ่แล้วตำรวจจะมาถึงตัวแล้วครับบอกว่าไอ้นิ่งก็นั่งเฉยๆนิ่งสิเดี๋ยวตำรวจก็มาจนได้ก็ตำรวจมานั่นแหละครับนั่นสั่นเลยครับพุ่มไม้สั่นเขย่าหวั่นไหวทีเดียวมันเล่นซะพุ่มไม้สั่นเป็นเจ้าเข้าเลยเอ้าแบบนี้ก็เสร็จสิครับเพราะหมาแท้ๆไอ้อยู่ตรงนั้นหมาเฮ้ยหมามันพูดไม่ได้พี่งงจนสติแตกแล้วพี่ครับอ๋อหมาเหรอออกมาเลยออกมาเลยนี่นี่ไอ้โกมึงมารักอะไรกูตอนนี้วะเป็นของมึงแท้ๆเลยเอานะไหนๆมันก็รักแกมากอยู่นะก็งี้แหละครับมีเพื่อนเป็นหมานี่เนี่ยมันมีอะไรตรงนั้นผมก็ไปดูครับก็เจอกำลังกดหมากดคอหมาไม่ให้หมามันดิ้นหมามันนั่นนะฮะแต่หมาก็ไม่ยอมนะหมาคงรักเจ้าของก็วิ่งตามไม่บอกก็รู้ว่าคดีนี้เล่นไพ่เพราะมี4ขาขอขอบคุณ10ตำรวจเอกสมศักดิ์ภูวดลวรนาถผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสภ.อ.พิชัยเจ้าของเรื่องหมาเป็นเหตุไปดูภารกิจแบบยิ่งไกลยิ่งเจ็บของคุณตำรวจครับผมในดาบตำรวจประภาสคุณเปลี่ยนผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสภ.อ.บางปงได้รับแจ้งว่ามีผู้เสพกัญชาคุณตำรวจกำลังจะบุกเข้าจับกัญชาที่บ้านหลังนี้ครับคุณผู้ชมในฐานะที่น้องอ่ะเป็นน้องใหม่ส่วนพี่อ่ะเป็นรุ่นพี่พี่อ่ะต้องดูแลน้องฉะนั้นนะน้องอ่ะข้างหน้าส่วนพี่เนี่ยไปข้างหลังเฮ้ยพี่ไงตัดสินใจกันไม่ปรึกษากันเลยครับพี่ข้างหน้าเนี่ยมันโดนเต็มๆเลยนะพี่นะไม่ถูกมั้งพี่ข้างหน้ามันยิงสวนมาน่ะหงายเก่งเลยนะถ้ายิงสวนมาทำไงล่ะโอ้ถ้ายิงสวนมาเองก็หลบสิวะเออใช่ว้ายบ้าปืนนะครับหลบง่ายๆซะที่ไหนเราฝึกมาแล้วเองกลัวอะไรถ้าหลบไม่ทันล่ะหลบไม่ทันก็ตายเฮ้ยเอ็งอย่าถามมากได้ไหมวะฮะถ้ามันยิงสวนมาใครหลบไม่ทันก็ตายทั้งนั้นแหละเอ้านะเข้าข้างหน้าข้างหลังมันก็เหมือนกันพี่พูดง่ายนะเออใช่ไหนๆทางไหนก็เสี่ยงเท่ากันแหละเอาไปน้องเข้าข้างหน้าแล้วกันเอาเฮ้ยไปทางนู้นบุกเลยครับบุกเลยเอาแล้วจะข้อทำไมล่ะเนี่ยเปิดประตูหน่อยตอบไม่ได้ก็บุกไปเลยครับนั่นใช่เลยอย่างนั้นเฮ้ยตำรวจเอ้านี่ทำอะไรอยู่เนี่ยเอ้าวิ่งมาข้างหลังก็โดนหนักกว่าข้างหน้าอีกครับหงายท้องเลยหลับให้สบายนะครับคุณตำรวจตื่นขึ้นมาจะได้รู้ว่าเลือดข้างหลังน่ะมันผิดครับแล้วคุณค่ะหมดเวลาขอลาลุงจ้อยตกใจเวียงบ้องกัญชาโคลมโดนหน้าผากเต็มๆเลยหน้าผากเต็มๆลงไปชักอยู่คุณตำรวจอย่าหลับเพลินจนลืมตื่นล่ะขอขอบคุณดาบตำรวจประภาสบุญเปี่ยมผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสภ.อ.บางปะกงเจ้าของเรื่องโยนของกลางใส่ตำรวจพักสักหน่อยเดี๋ยวเข้ามาดูต่อครับช่วงต่อไปคดีนี้เกิดเหตุเพราะคอยใครคอยพบกับเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดมันน่ะเล่นไปดูเรื่องรักๆหลังมอเตอร์ไซค์
ใครมีเรื่องดีใครมีเรื่องเด็ดส่งมาให้เราดูที่รายการคดีเด็ดตู้ปน2ปนฝบึงทองหลางกรุงเทพ10242คดีนี้ไม่เกี่ยวพันแต่ดันเกี่ยวข้องผมสิวตียุทธนาเกษมสวัสดิ์เป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราจับผู้ต้องหาซึ่งต้องสงสัยว่าจะเสพยาบ้านายคนนี้ครับเป็นผู้ต้องหาครับชื่อนายคอยคุณตำรวจพามาตรวจสารเสพติดเพราะแกรับสารภาพแล้วก็เอามาตรวจเพื่อให้หลักฐานครบถ้วนครับจ่าครับมีอะไรผมขอญาติโทรศัพท์หาญาติหน่อยเพราะที่ว่าเขายังไม่รู้เลยว่าผมโดนจับอ๋อได้สิตอนได้คอยลุกไปปุ๊บก็ถึงคิวแกพอดีแว๊บคุณคอยอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับผมคอยครับอ้าวเวรคนละคอยแกน่ะคอยเมียอยู่แต่เขาน่ะถามหาคนชื่อคอยโอ้ยผิดคอยแล้วตกลงคุณคอยใช่ไหมคะครับคอยครับงั้นเชิญทางนี้ได้ค่ะเอ้าตายตายตามเขาไปอีกเอ้าต่างคนก็ต่างไม่รู้เรื่องก็ตามกันไปตรวจกันไปผลก็ออกมาแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมแว๊บไม่พบสารเสพติดนะคะเอ้าจะเจอสารเสพติดได้ยังไงล่ะมันคนละคอยกันแหมยังไม่ได้ตรวจเลยโอ้เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเขารับสารภาพแล้วแต่ตรวจดูแล้วไม่มีสารเสพติดนะคะเนื้อตัวเขาก็สะอาดสะอ้านดีไอ้นั่นน่ะสกปรกเลยล่ะครับนี่อย่างมึงนี่นะเขาเรียกว่าเนื้อตัวสะอาดดีเนี่ยฮะนี่นี่แหละครับนายคอยเออผิดคนผิดคอยผิดคอยฮะอะไรนะไม่ได้ตรวจคอยนี้ค่ะเอ้าแล้วไปตรวจคอยไหนล่ะครับหนูไปตรวจอีกคอยนึงเออผิดคนผิดคอยก็แค่นี้แหละวันหลังคอยถามเขาสักนิดนึงจะได้ไม่ผิดคอยคุณพยาบาลเขาก็บอกกับตำรวจว่าไม่พบนะไม่พบสารเสพติดทางตำรวจก็บอกว่าไม่พบได้ยังไงก็ผู้ต้องหาคนนี้เขารับสารภาพกับผมมาแล้วว่าเขาเสพยาบ้ามาพยาบาลเขามาเห็นหน้าคนที่ตรวจเมื่อกี้ไม่ใช่คนนี้นี่มันอีกคนนึงไปบังก็เลยรู้ว่าโอเคเข้าใจผิดกันถ้าเรางานนี้คุณพยาบาลเลยงงว่าทำไมคอยแล้วคอยอีกขอขอบคุณ10ตำรวจตรียุทธนาเกษมสวัสดิ์ผู้ประคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสภอ.บางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเจ้าของเรื่องใครคอยคอยใครไปดูการเสียค่าปรับแบบมัดมือปล้นสวัสดีครับผมพันตำรวจโทเฉลิมศรีประเสริฐสวัสดิ์ปกครองป้องกันสถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีมีการลักลอบเล่นการพนันคุณตำรวจกำลังสอบส่วนนักพนันที่จับมาได้นะครับกำลังสอบเครียดเลยครับเพราะผู้ต้องหาไม่ยอมรับครับคุณผู้ชมผมไม่ได้เล่นผมไม่ได้เล่นจริงๆผมไม่ได้เล่นจริงๆไม่ได้เล่นแล้วทำไมคุณอยู่แถวนั้นโถก็บ้านผมอยู่แถวนั้นผมเห็นเขาโวยวายกันผมก็เลยออกมาดูผมไม่ได้เล่นไม่ขณะกำลังสอบส่วนกันนี้นะครับเสียงนี้ก็มาเลยครับไม่จริงมันน่ะเล่นอ้าวใครครับเนี่ยไงมายกคุกให้ดื้อๆแบบนี้ไอ้หมอนี่ยังไงเอาแล้วคุณเป็นใครอ่ะผมเป็นเจ้าของบ้านที่มันเล่นไงแล้วผมก็นั่งเล่นกับมันด้วยไงไงยอมรับกันง่ายๆอย่างนี้ล่ะครับโอ้ยไอ้ตึ้งมึงบ้าหรือเปล่าอยู่มึงก็มาสารภาพไปก็ปรับมึงอ่ะปรับก็ปรับสิวะมึงรู้ไหมเท่าไหร่800มึงหนีไปได้แล้วแล้วมึงมาให้เขาปรับทำไมมึงบ้าไปหรือเปล่ากูไม่บ้ากูโดนปรับ800ก็จริงอ่ะแต่กูจะเอาคืนจากมึงไม่โทษไอ้ตึงมึงบ้าอีกแล้วมึงจะมาคืนจากกูได้ยังไงตำรวจเขาปรับเขาก็ปรับมึงไม่เกี่ยวกับกูไม่เกี่ยวได้ไงเมื่อคืนมึงวิ่งหนีตำรวจมึงเหยียบบนหลังคาบ้านกูกระเบื้องแตก28แผ่นไม่โทษ28แผ่นเออมึงกูมา800ไหมแผ่นละ200เฮ้ยไอ้ตึงมึงลองกูนี่เป็นเท่าไหร่ไปละ5,600ถูกต้องวิ่งไปเหยียบหลังคาเขาแตกไปโดนไป 5,600 มีหน้ายอมมาให้ปรับ800โอ้ยังไม่หมดเมื่อคืนฝนตกมันรั่วลงมาโดนตู้เสื้อผ้ากูประเมินราคาได้ 3,000 ยังไม่หมดตู้เย็นของกูโดนไฟช็อตอีก 5,500 โอ้โห 5,500 ไม่หมดทีวีกูซื้อมาใหม่ๆเลยนะโดนไฟช็อตอีก 22,000ล
ลมจากครับท่านทั้งหมดนี้ก็รวมแล้วก็หลายหมื่นแล้วครับมีหน้าไม่เสียดายเงิน800ติ่งนะติ่งทำเพื่อนได้น่าสงสารเพื่อนติ่งมันวิ่งหลังคาผมแตกไป28แผ่นนะครับฝนก็ตกโทรทัศน์ผมก็พังเสื้อผ้าก็พังตู้เย็นก็พังนอนไม่ได้ผมจะต้องดำเนินคดีมันอย่าคิดมากเลยนะคิดเงินดีกว่าว่าแต่มีเงินให้คิดไหมเนี่ยขอขอบคุณพันตำรวจโทเฉลิมศรีประเสริฐสารวัตรปกครองป้องกันสพอ.หนองแคจังหวัดสระบุรีเจ้าของเรื่องกระเบื้องแตกไปดูเรื่องรักๆหลังมอเตอร์ไซค์สวัสดีครับผมสิบตำรวจเอกเสรีนาสมศรีผู้บังคับหมู่งานจราจรสน.บางชันผู้บังคับบัญชาให้ไปตั้งด่านสองหนุ่มสาวกำลังจู๋จี๋ดีด่ากันมากเลยนะครับแม่พี่รักหนูนะชีวิตพี่ทั้งชีวิตน่ะให้หนูได้หมดเลยพี่จะปกป้องคุ้มครองหนูจนลมหายใจสุดท้ายของพี่เลยนะโอ้ยพี่หืมซึ้งใช่ไหมล่ะใช่ด่านฮะเฮ้ยเฮ้ยเห็นด่านก็หักหลบเลยครับเหี้ยงครับผู้หญิงร่วงเลยครับโอ้ยตายดูสิเมื่อกี้ยังตายแทนได้อยู่เลยตอนนี้เหวี่ยงแทบไปตายคนเดียวซะงั้นพี่อ่ะทำไมพี่ทำกับหนูอย่างงี้เออใช่ทำอะไรก็พี่บอกพี่รักหนูอ่ะยอมตายแทนหนูได้ไงพี่แน่ใจนะว่าพี่ยอมตายแทนหนูได้แต่วันนี้หมวกกันน็อกพี่ก็ไม่ได้ใส่กระจกมองข้างรถก็ไม่มีใบขับขี่พี่ก็ไม่ได้เอามามึงแหกตาดูสิกูมีอะไรถูกกฎหมายมั้งไม่มีแล้วทำไมมึงจับให้มันแน่นๆถ้ามึงจับให้มันแน่นๆนะป่านนี้ไปตายแทนกันที่อื่นแล้วเอ้าอ๋อตกลงหนูผิดอ๋อมึงคงถูกมั้งมึงคงถูกมั้งมันยังไงครับเหลือนิดเดียวผิดเลยนะครับพี่ว่าน้องเลิกกับมันเถอะมาอยู่กับพี่กันละกันมันบ้าไปแล้วครับเขาบอกว่าเขาไม่มีใบขับขี่เขาไม่มีเอกสารอะไรสักอย่างเลยหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่เกิดความกลัวเบรกกระทันหันแฟนสาวกิ้งอยู่กับคุกฝนอย่างน้องไม่ผิดหรอกถูกแน่ๆถูกทิ้งน่ะขอขอบคุณสิบตำรวจเอกเสรีนาสมศรีผู้บังคับหมู่งานจราจรสน.บางชันเจ้าของเรื่องเหวี่ยงแฟนร่วงพักอีกนิดหน่อยเดี๋ยวค่อยมาดูต่อครับช่วงต่อไปคดีนี้มาแปลกแค่อ่านหนังสือพิมพ์ก็โดนจับใครอะไรก็ขาดทุนหมดเลยครับไปดูเรื่องวุ่นวุ่นวุ่นเพราะมาเปลี่ยนความรักเป็นเหตุแล้วเหตุอะไรต้องดูใครมีเรื่องดีใครมีเรื่องเด็ดส่งมาให้เราดูที่รายการคดีเด็ดตู้ปน.2 ปน.ฝ.บึงทองหลางกรุงเทพ10242ไปดูยายพลิกโอกาสเป็นวิกฤตครับสวัสดีครับผมดาบตำรวจประยูนคำวนาตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสภ.บัวใหญ่ครับได้ไปจับการพนันคุณตำรวจกำลังเดินหานักพนันที่หนีไปหาอยู่สักพักก็เห็นภาพนี้ครับโอ้คนในชุมชนแถวนี้เจ๋งจริงๆครับอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาฝรั่งกันซะด้วยแน่ยายแม่ยายไม่ใช่แล้วมั้งยายอย่างยายเนี่ยนะอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาฝรั่งไม่ใช่มั้งหนีไพ่วะเนี่ยแหมมาฟอร์มเล่นไพ่เปล่าเนี่ยโอ้ยเล่นเล่นอะไรแล้วก็อ่านหนังสือพิมพ์อยู่เนี่ยโอ้อ่านหนังสือพิมพ์ครับแล้ว4คนที่นอนอยู่นั่นน่ะมันอะไรเนี่ยอ๋อมันนอนรอให้ข้าอ่านหนังสือพิมพ์ให้มันฟังแม่มีอ่านหนังสือพิมพ์ให้เพื่อนฟังคนชุมชนนี้มันนอนฟังอ่านหนังสือพิมพ์ด้วยยังกับกระหนกแน่นี่ยายอ่านได้ด้วยเหรอเนี่ยอ่ะก็อ่านได้นะสิอ่ะงั้นยายลองอ่านให้ฟังหน่อยสิเมื่อเช้าวานนี้พันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรโอ้ไปแปลเป็นไทยเสร็จสับอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกแล้วยายครับยายมั่วแล้วยายต่อสิยายเอ้าหยุดทำไมอ่ะยายทำไมไม่อ่านต่อล่ะเออเสร็จแล้วไปไม่รอดแล้วไปไม่รอดอ่านต่อดิยายเขาบอกว่าให้อ่านต่อหน้า16อันนั้นต่อหน้า16เอ้ยไม่มีหรอกครับอ่านชื่อคำเดียวแล้วไปต่อหน้า16ข่าวอะไรจะสั้นขนาดนี้จับเลยตำรวจจับเลยอ๋ออ่านต่อหน้า16งั้นไม่ต้องอ่านละไปอ่านต่อที่ห้องขังเถอะเออใช่ฮะไปเฮ้ยด้วย
ันไงกูว่าแล้วให้วิ่งหนีไปซะแต่แรกก็หมดเรื่องดันมาอ่านหนังสือพิมพ์อะไรก็ไม่เห็นจะได้เรื่องเลยก็มึงสิหยิบหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษมาให้กูอ่ะถ้ามึงหยิบไทยรัฐเดลินิวป่านนี้ก็หนีรอดแล้วอ่ะไม่ต้องถงไม่ต้องเถียงกันละครับไปเถอะนะไปนอนรอฟังตำรวจอ่านสำนวนฟ้องที่โรงพักดีกว่าก็อารมณ์เดียวกันนั่นแหละครับพี่ๆครับเอ้ยอย่างนี้เรียกป้าแล้วล่ะนอนบนเตียงแล้วก็เอาหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่านแล้วเพื่อนป้าก็นอนกองกัน 4-5 คนคุณตำรวจอย่าอ่านสำนวนเป็นภาษาไทยนะเดี๋ยวยายแกฟังไม่รู้เรื่องขอขอบคุณดาบตำรวจประยูรคัมมะปนาผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสภ.บัวใหญ่เจ้าของเรื่องยายอ่านหนังสือพิมพ์ไปดูเรื่องของชื่อเสียที่เกือบเสียเพราะชื่อข้าพเจ้านางนฤมาลทรงวุฒิเจ้าหน้าที่ปกครอง5อำเภอลับแลจังหวัดตรังมีอยู่ว่าเข้ามาถึงเขาบอกว่าผมทนไม่ได้แล้วผมอยู่ไม่ได้แล้วถ้าไม่เปลี่ยนชื่อให้ผมข้าพเจ้าขอบอกว่านายคนนี้ขึ้นอำเภอมาขอเปลี่ยนชื่อครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจ้าหน้าที่ครับผมขอเปลี่ยนชื่อครับอ้าวแล้วชื่อเดิมเป็นอะไรล่ะคะโอ้ยชื่อเดิมอัปมงคลครับถ้าขายอะไรก็ขาดทุนหมดเลยครับไม่ดีเลยครับอ๋อแล้วเดิมชื่ออะไรล่ะคะชื่อเจ๋งครับชื่อเจ๋งเฮ้ยเอาก็น่าอยู่หรอกชื่อซะเจ๋งเลยขายอะไรมันจะไปรอดละวะโอ้ยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยอุ้ยใครตั้งชื่อชื่อเจ๋งจริงๆแล้วแม่ตั้งใจว่าจะให้ชื่อเจ๋งอะครับแต่ว่าคุณเจ้าหน้าที่สะกดคำผิดครับจากไม้จัตวาเป็นไม้ตีครับมันก็เลยเจ๊งมาตลอดเลยครับโอ้แล้วจะเปลี่ยนเป็นอะไรล่ะคะชลวัฒน์ครับชลวัฒน์ชลวัฒน์ครับครับได้ค่ะชลวัฒน์ขอบคุณครับขอบคุณครับชลวัฒน์ก็ดีนะเพราะดีจะเอาไปตั้งชื่อลูกแล้วคุณเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการเปลี่ยนให้จนเรียบร้อยครับผู้ชมโอ้ไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วครับอะไรไม่ไหวอะไรเนี่ยออกไปแป๊บเดียวกลับมาทำไมอีกล่ะครับโอ้ยขอเปลี่ยนกลับเป็นชื่อเดิมได้ไหมครับอ้าวแล้วทำไมล่ะคะผมออกไปยังไม่ทันพ้นโค้งตรงนี้เลยครับชนเสาวัดพังเป็นแถบเลยครับไม่ไหวแล้วครับชลวัฒน์ขอเจ๊งเหมือนเดิมนะครับโอ้โหชื่อชลวัฒน์ก็เลยชนกับวัดดีนะชื่อชลวัฒน์ก็เลยชนวัดเดียวถ้าชน7วัดเราโอ้ยหาวัดชนลำบากนะพอได้ชื่อใหม่ชนเลยเขาเลยบอกว่าขอกลับชื่อเดิมดีกว่าถ้าจะให้ดีก็เปลี่ยนจากชลวัฒน์เป็นนอนวัดสิไม่เจ็บไม่เหนื่อยขอขอบคุณคุณนฤมาลทรงวุฒิเจ้าหน้าที่ปกครอง5อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าของเรื่องขอเปลี่ยนชื่อคดีนี้มีเรื่องเพราะเรื่องมีน้อยผม10ตำรวจเอกรายเชนอ่อนยิ่งตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานจราจรสน.ตลิ่งชันเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวสองคนนี้เป็นแม่ลูกกันครับเดินอยู่ดีๆก็เจอภาพนี้เข้าป้าเขาให้โอ้ยคุณพ่อควงสาวที่ไหนมาก็ไม่รู้โอ้โหอย่างนี้มีแม่พ่อควงใครมาก็ไม่รู้ทางนี้ได้ไงหนูไม่ยอมอ่ะใจเย็นๆลูกก็อาจจะพาลูกน้องมาทำบัตรประชาชนก็ได้ทำบัตรอะไรนี่มันมากลูกไม่ใช่อำเภอไม่ใช่บัตรประชาชนแล้วล่ะครับเพราะนี่มันม่านรูดนะครับไม่ใช่อำเภอจะสร้างประชาชนกันแล้วอย่างนี้เขาอาจจะมาปรึกษางานกันก็ได้ปรึกษาอะไรนี่ม่านรูดอะหนูไม่ยอมอ่ะอ้าวหนูใจเย็นๆเรื่องของผู้ใหญ่ครับใจเย็นๆหน่อยเอ๊ะแม่ยังไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนเลยลูกหนักกว่าอีกนะใจเย็นๆลูกไม่ยอมพ่อลูกใจเย็นๆพ่อบอกลูกเขาไปตรงๆเลยว่าน้องคนนี้เขาเป็นใครจะบอกลูกเหรอบอกลูกเขาไปตรงๆเลยลูกเขาไม่ว่าอะไรหรอกบอกไปเลยว่าน้องคนนี้เป็นใครเมียน้อยเห็นมาเมียน้อย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 ไม่ว่าจะโบกนี่ถีบเลยใจเย็นใจเย็นไหนว่าอย่างงูวามไงโอ๊ยเอ้าห้ามลูกห้ามแม่แล้วเข้าเอ้าโอ๊ยตายจริงเจ๊ดิพลิกหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยนะครับทั้งด่าทั้งตบตีแล้วก็ฝ่ายผู้ชายไม่เถียงสักคำโดนตบหัวทิ่มเลยจบลงพามาที่โรงพักไกลเกลี่ยคุณผู้ชายก็พลิกเป็นเหมือนกันพลิกจากหน้าเป็นพลิกเป็นหน้าตายขอขอบคุณ10ตำรวจเอกราเชนอ่อนยิ่งผู้บังคับหมู่งานจราจรสน.ตลิ่งชันเจ้าของเรื่องโดนตบเพราะเมียน้อยพักอีกครั้งรีบกลับมานั่งดูเบรกสุดท้ายครับช่วงต่อไปเรื่องนี้ต้องปรับได้แต่จูนไม่ได้
ดูคดีทำร้ายร่างกายที่สุดท้ายต้องกลายร่างดูการโจรกรรมที่กรรมเป็นของโจรใครมีเรื่องดีใครมีเรื่องเด็ดส่งมาให้เราดูที่รายการคดีเด็ดตู้ปน2ปนฝบึงทองหลางกรุงเทพ10242จับปรับกลับงงไหมไปดูครับผมนายชนะทันแก้วดีนะครับเป็นพนักงานเทศกิจสำนักงานเขตสายไหมครั้งหนึ่งเคยหยุดจับปรับที่ตลาดจับผู้ทิ้งขยะคนนี้ท่าทางกวนนะครับเป็นวัยรุ่นนายคนนี้ทิ้งขยะในที่สาธารณะคุณเทศกิจเห็นก็จับแล้วก็ปรับไป50บาทครับปรับ50ใช่ไหมครับดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าปรับเสร็จแล้วก็ปะ อะไรเนี่ยทำอะไรอ่ะปรับแล้วก็ทิ้งได้อ้าวกวนกันนี่ปรับแล้วก็ทิ้งไม่ได้ก็ถ้าทิ้งอีกเนี่ยก็ต้องปรับอีก50โอ้ได้เลยปรับ50ใช่ไหมไม่ใช่ทิ้งซ้ำซากอย่างเงี้ยก็ต้องปรับ 2,000 อ๋อทิ้งซ้ำซากปรับ 2,000 ซ้ำซากเท่าไหร่ 2,000 ครับดูมันนานมันกวนครับมันกวนดูมันเอาเลยครับเอาให้เข็ด 2,000 แม่อย่างนี้มันน่าปรับ 20,000 นะไอ้หมอนี่เท่าไหร่ 2,000 งั้นไม่ทิ้งงั้นไม่ทิ้งอ้าวแม่เอางี้เลยเหรองงเลยครับยืนงงอยู่ดีนะครับอย่าวิ่งไปไล่ตามมันเลยเดี๋ยวต้องคุยกับมันอีกพานจะประสาทเอาผมก็จะประสาทไปคนนึงแหละบอกเขาว่าปรับ 2,000 บาทหายไปเลยเจอคนวิ่งหนีแบบนี้ยังไม่ชินอีกเหรอคุณเทศกิจขอขอบคุณคุณชนะทันแก้วบุตรดีพนักงานเทศกิจเขตสายไหมเจ้าของเรื่องทิ้งอีกก็ปรับอีกคดีนี้เป็นคดีข้ามชาติข้ามมาแต่ไม่ข้ามไปครับ10ตำรวจโทชัยวัฒน์เสนาขันนะครับตำแหน่งผู้กำกับหมู่งานป้องกันและปราบปรามช่วยงานสอบสวนสน.ห้วยขวางครับกรณีผู้หญิงถูกทำร้ายร่างกายสาวคนนี้นะครับไปลากตำรวจมาจับคนทำร้ายร่างกายเขาครับมาเลยครับมาดูกันครับเนี่ยค่ะจับมันเลยค่ะจับมันเลยค่ะมันทำร้ายร่างกายฉันนี่เขาเป็นสามีคุณหรือเปล่าค่ะโหมันยากเหมือนกันนะเรื่องของผัวเมียเนี่ยมันจัดการลำบากเหมือนกันผมว่าพวกคุณคุยดีกว่านะเพราะบางทีเนี่ยผมจัดการให้ไปแล้วเนี่ยแล้วพวกคุณก็ไปดีกันทีหลังเนี่ยแล้วคุณผมว่าคุณคุยเองดีกว่าจัดการยากมากเลยเหรอใช่ยากถ้าอย่างนั้นขอกระซิบอะไรนิดนึงอะไรฮะการได้แน่นอนอะไรครับมันไม่ได้จดทะเบียนอ๋อไม่ได้จดทะเบียนงั้นโดนคดีทำร้ายร่างกายเลยครับพี่ครับจัดเลยอ๋อไม่ได้จดทะเบียนอ๋ออย่างนี้ได้งั้นยังไม่พอนะยังมีอีกอะไรฮะมันไม่ได้จดทะเบียนนะแล้วมันอ่ะเป็นดาวด้วยเอ้าดาวด้วยโดนอีกเอ้าเป็นต่างด้าวน้องโอ้ยเจ๋งมากกระซิบซะเขาโดนไป2ข้อหาเลยเอ้ารักกันไหมเนี่ยเป็นต่างด้าวด้วยอ๋อเงี้ยจับได้แน่นอนนี่คุณต้องถูกจับนะฮะเดี๋ยวคุณตำรวจก็ผมโดนจับนะผมขอกระซิบอะไรบ้างเฮ้ยกระซิบอะไรคุณทำผิดนะแกผิดแล้วกระซิบอะไรกันอีกขอกระซิบอย่าเดียวนะอย่าเดียวจะมากระซิบอะไรกระซิบอะไรมันก็เป็นตาเล่าเมืองกลางมีเข้าเมืองมากับผมนี่แหละโอเคน้องก็ต่างด้าวด้วยเหรอเอ้าก็โดนด้วยกันเลยสิแบบนี้กระซิบฟ้องเขาดีนักไม่ทันนึกกันดิใช่ไหมอ้าวคุณก็เป็นต่างด้าวใช่ไหมมันเป็นตาเล่าเมืองกลางโอ้งั้นไปเลยไปโรงพักเลยไปลากกันไปเลยลากกันไปเลยทำมาดื้อเอ้าไปลงพักไปเราพักกันแหละแม่ดูดิน้องนี่เก่งจริงๆเป็นทั้งโจทย์ทั้งจำเลยในเวลาเดียวกันเด็ดสุดยอดเลยครับคุณผู้ชมเขาก็กระซิบบอกผมบอกว่าพี่จับมันเลยมันเป็นต่างด้าวด้วยเขาแล้วก็ยังไม่ได้แต่งงานกันปรากฏว่าก็เป็นต่างด้าวด้วยกันมันหลบหนีเข้าเมืองมาด้วยกันเลยโดนทั้งคู่เลยคุณผู้ชายเมียดีๆอย่างนี้หาไม่ได้ง่ายๆแต่ทิ้งง่ายๆได้นะรู้ไหม
ขอขอบคุณ10ตำรวจโทชัยวัฒน์เสนาขันผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามช่วยงานสอบสวนสน.ห้วยขวางเจ้าของเรื่องต่างด้าวทั้งคู่ไปดูเรื่องของคนรอบมากจนลาบหายสวัสดีครับผมดาบตำรวจเวชยันภูเวียงจันทร์ตำแหน่งผู้ขับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอำเภอพรหมพิรามก็มีชายคนหนึ่งนะครับก็ตอนเย็นละประมาณ 4-5 โมงเย็นไปซื้อกับข้าวไปจ่ายข้าวที่ตลาดนายคนนี้ครับมาจ่ายกับข้าวที่ตลาดกำลังจะกลับแล้วครับมาได้กับแกล้มมาเต็มถุงเลยเอาเหล้าเออเอาทำไมครับอ๋อแกลืมซื้อเหล้าไม่ได้เดี๋ยวไม่ครบวงต้องกลับไปซื้อสักกันหน่อยฮะพอแกกลับมาเฮ้ยมอไซค์หายดูมอไซค์ไปไหนไปแล้วเฮ้ยมอไซค์โอ้ยไปไหนวันนี้ตายละสิมอไซค์หายตั้งคันเลยเวรละสิแล้วแกก็ไปแจ้งตำรวจครับหลังจากแจ้งความเสร็จกำลังหมดหวังเลยคุณตำรวจก็ตามมอเตอร์ไซค์พร้อมคนขโมยกลับมาให้แกได้อย่างไม่น่าเชื่อน้องมอเตอร์ไซค์ของน้องอ่ะรถเขาตามมาได้ฮะรถทั้งคนขโมยเลยไหนพี่อยู่ไหนพี่เออผมด้านล้วนไปครับผมอุ้ยรถโอ้โหเฮ้ยมึงคนใจเย็นก่อนอย่าไปทำอะไรเขาเลยอุ้ยผมไม่ทำอะไรหรอกครับเนี่ยได้รถคืนผมก็ดีใจแล้วน้องเขายังเด็กผมไม่เอาเรื่องอะไรหรอกเนี่ยผมดีใจอุ้ยเฮ้ยมึงเฮ้ยเดี๋ยวอะไรตบทำไมไหนว่าไม่เอาเรื่องเอ้าตบเขาใหญ่เลยเอ้าเฮ้ยอะไรเนี่ยมอไซค์ก็ได้คืนแล้วบอกแล้วไงว่าจะไม่เอาเรื่องเขาไงก็ไอ้มอไซค์ได้คืนแล้วแต่ไอ้ลาบกับข้าวเหนียวที่อยู่ในเนี้ยกูปรุงมากับมือมันหายไปไหนแต่ไอ้ลาบกับข้าวเหนียวที่อยู่ในเนี้ยกูปรุงมากับมือมันหายไปไหนโอ้พี่ครับห่วงลาบลาบอร่อยซะด้วยปรุงมาสุดฝีมือทำหายไปซะได้โถเฮ้ยแกก่อนนะทีมอเตอร์ไซค์ไม่ห่วงลาบของข้าวเหนียวซะจนตบเขามึนเลยโอ้จะบ้าเลยครับแกก็เด้อทีมอเตอร์ไซค์ไม่ห่วงจะปรุงอีกก็ปรุงไม่ได้ร้านก็ปิดแล้วมึงไปไหนมึงบอกกูมาเลยแล้วคืนนี้มึงให้กูกินไรมึงฮะเฮ้ยนี่อ้าวจบๆกันเถอะถ้ารู้แบบนี้นะครับขโมยแต่มอเตอร์ไซค์วางลาบข้าวเหนียวไว้ป่านี้ก็สบายไปแล้วหนีได้เลยมันคงไม่แจ้งความหรอกเพราะตั้งวงเล่าแกล้มลาบอยู่ไม่ว่างมาตามจับเขาเดินเข้าไปก็ไปตบคนร้ายเลยพัวบอกว่ามึงเอาลาบกูไปไว้ไหนแทนที่จะห่วงรถไม่ห่วงกลับไปห่วงลาบสงสัยลาบที่แกซื้อมาคงเป็นลาบลอยขอขอบคุณดาบตำรวจเวชยันภูเวียงจันทร์ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสภอ.พรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกเจ้าของเรื่องห่วงลาบวันนี้เวลาหมดแล้วพบกับรายการคดีเด็ดและผมพิสิทธิ์กิรติการคุณได้ใหม่เสาร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮ้ยงั้นขอดูใบสุทธิหน่อยจะดูไปทำไมแล้วอ้าวไม่ดูเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นพระจริงหรือพระปลอมจะดูทำไมปลอมอยู่แล้วไม่มีหรอกไอ้ใบสุทธิสุทธิถามจริงตอบตรงกลัวใครหลงกลัวพวกมันนี่หรอหลงแล้วทำไมต้องกลัวหลงอ่ะเนี่ยเขมรกันหมดเลยเป็นเขมรอ้าวถ้างั้นไม่ต้องกลัวหลงตามมาเลยไปไหนอ่ะไปโรงพักไงไปโรงพักไม่หลงเหรอไม่หลงตามมาเลยมาเนี่ยมาลูกมาอยู่ตรงนั้นหมาหมาเหรอออกมาเลยนี่นี่ไอ้กอมึงมารักอะไรกูตอนนี้วะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะเขารับสารภาพแล้วแต่ตรวจดูแล้วไม่มีสารเสพติดนะคะเนื้อตัวเขาก็สะอาดสะอ้านดีฮะโอ้ยยังมึงนี่นะเขาเรียกว่าเนื้อตัวสะอาดดีเนี่ยฮะนี่แหละครับในคอยโอ้โถ28แผ่นกูว่า800มั้ยแผ่นละ200เฮ้ยไอ้ตึงมึงลองคูณดิเป็นเท่าไหร่เข้ากระโดด
ถูกต้องยังไม่หมดเมื่อคืนฝนตกมันรั่วลงมาโดนตู้เสื้อผ้ากูประเมินราคาได้ 3,000 ยังไม่หมดตู้เย็นของกูโดนไฟช็อตอีก 5,500 ยังไม่หมดทีวีกูซื้อมาใหม่ๆเลยนะโดนไฟช็อตอีก 22,000 พี่จะปกป้องคุ้มครองหนูจนลมหายใจสุดท้ายของพี่เลยนะพี่หืมซึ้งใช่ไหมล่ะใช่ดานฮะจากไม้จัตตวาเป็นไม้ตีครับมันก็เลยเจ๊งมาตลอดเลยครับแล้วจะเปลี่ยนเป็นอะไรล่ะคะชลวัฒน์ครับชลวัฒน์ขอเปลี่ยนกลับเป็นชื่อเดิมได้ไหมครับแล้วทำไมล่ะคะผมออกไปยังไม่ทันพ้นโค้งตรงนี้เลยครับชนเสาวัดพังเป็นแถบเลยครับไม่ไหวแล้วครับชลวัฒน์ขอเจ๊งเหมือนเดิมนะครับบอกลูกเขาไปตรงๆเลยลูกเขาไม่ว่าอะไรหรอกบอกไปเลยว่าน้องคนนี้เป็นใครเมียน้อยเห็นมากเมียน้อย